านที่แฟลตตำรวจของคุณขวัญอุษามณีเปิดตัวคบว่าที่สามีไม่ออกสื่อเป็นปีค่ะต้องบอกเธอบอกว่าความรักครั้งนี้เนี่ยไม่อยากจะออกสื่อนะคะเพราะว่าถ้าออกทีไรกลายเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ไม่ค่อยดีเลยนางเอกฉายาเฟอร์บี้เมืองไทยล่าสุดได้ควงคุณแม่แอลมาเปิดใจเรื่องว่าที่สามีค่ะที่คบกันมาปีกว่าและไม่พากันไปเปิดตัวออกสื่อแต่แฟนๆเองก็จับตาดูจากแหล่งข่าวข้อมูลได้เผยว่าขวัญเองเนี่ยได้ไปออกรายการทั้งเปิดตัวเรื่องราวต่างๆนะเขาเก่งฉลาดรักความยุติธรรมมากพอมีคนมาเป็นหลังให้กับเราไม่ใช่ตำรวจนะเป็นอาชีพหนึ่งที่เป็นคนดีเป็นหน้ากากทักซิโดของขวัญเพราะว่าขวัญเนี่ยเป็นเซเลบมูนในรายการของหนุ่มกันชัยซึ่งเป็นพิธีกรก็ได้ยื่นภาพในโทรศัพท์ให้ขวัญดูพร้อมทั้งบอกว่าทำไมพี่ถึงรู้เมื่อไม่นานมานี้ก็ไปเจอคนหนึ่งอยู่ดีก็เอาแอลกอฮอล์ของขวัญมายื่นให้ขวัญฝากมาให้ครับก็เลยถึงบางอ้อคนนี้น่ะพี่จะไม่บอกใครนะพี่สัญญาคนนี้โอเคนะเขาเป็นผู้ใหญ่และมีความยุติธรรมหลังจากนั้นชาวเน็ตก็ต่างไปสืบมันจนได้และพบว่าหนุ่มคนดังกล่าวนั้นก็คือว่าที่ร้อยตรีธนกฤตจิตอารีค่ะเป็นเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนั่นเองแหละค่ะล่าสุดเมื่อถามว่าเปิดหน้าว่าที่สามีเมื่อไรเธอก็ตอบว่าหนูจะเปิดตัวคือวันที่แต่งงานค่ะที่มันอุปสรรคอะไรทุกอย่างเนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจริงๆแล้วแก้ไขปัญหาสุดท้ายแล้วเราจะใช้ชีวิตกับเขาเราจะต้องให้เขานำเราจะเก่งยังไงก็แล้วแต่เราต้องถามความคิดเห็นเขาผู้ชายเขาก็มีศักยภาพในตัวของเขายังไงเราต้องไปหาคนนี้ใช่ก็อยู่คนนี้ไม่ใช่ก็เปลี่ยนโดยสาวขวัญเองก็เมื่อถูกถามว่านิสัยคนนี้เหมือนพ่อไหมสาวขวัญเองเคยบอกว่าอยากได้ผู้ชายที่เหมือนพ่อเธอก็บอกว่าคล้ายแต่ถ้าเราจะเอาให้เหมือนเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะว่าคนละสังคมคนละวัฒนธรรมคนละเจนด้วยเพราะฉะนั้นเราแค่เอาเปรียบเทียบหรือครึ่งหนึ่งของพ่อก็พอทั้งนี้ทางด้านของคุณแม่เองยังเปิดเผยว่าที่ลูกเขยในอนาคตว่าวันหนึ่งมีแฟนขึ้นมาคนนั้นจะต้องเข้ากับครอบครัวได้ไม่ใช่เอาแต่ลูกเขี่ยแม่มันทิ้งอย่างนั้นไม่ได้ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะที่ได้มีการเปิดเผยออกมานั่นเองแหละค่ะ